ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์มันมีมาตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่สมัยยุคหินเก่านู่นน่ะประมาณ 2.5 ล้านปีก่อนโอ้โหนานมากซึ่งโดยเริ่มแรกคนนะครับจะต้องพึ่งพิงธรรมชาติและดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ยังไม่รู้จักเลี้ยงสัตว์เลยช่วงนั้นน่ะออกล่าอย่างเดียวพอการเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปีมนุษย์เริ่มเลี้ยงสัตว์แล้วพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เริ่มผูกพันน่ะสิคราวนี้เวลาเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากมนุษย์ก็จะเข้ามาช่วยเพราะเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมโลกตั้งแต่ยุคนั้นมาก็เห็นสัตว์ทรมานไม่ได้เลยพอน้ำตามันจะไหลอ่ะต้องรีบยื่นมือเข้าไปช่วยโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมเหตุการณ์ที่มนุษย์เข้าไปช่วยเหลือสัตว์ที่แสนจะสุดซึ้งซึ่งมันจะซึ้งขนาดไหนกันเชียวก่อนจะไปรับชมนะครับไปเตรียมทิชชู่พัชนาไว้ด้วยเผื่อใครน้ำตาไหลระหว่างชมมันซึ้งจริงอะไรจริงและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเด้อมาเริ่มกันด้วยอันดับที่1ช่วยเหลือเจ้าแมวน้อยบนถนนไฮเวย์ที่มีรถเพียบเป็นที่ทราบกันดีว่าถนนมอเตอร์เวย์ส่วนใหญ่รถจะขับโคตรเร็วมองไม่ทันถ้าในขนาดเดียวกันเกิดมีสัตว์ชนิดหนึ่งตกอยู่ในอันตรายคุณจะกล้าเข้าไปช่วยหรือเปล่าโดยกรณีของลูกแมวของเหตุการณ์ในอันดับที่1นี้ได้เกิดขึ้นที่ทางด่วนในลอสแอนเจลิสที่เป็นช่องทางพิเศษซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่าต้องมีรถสัญจรเป็นจำนวนมากและมันก็เป็นเรื่องยากสุดๆในการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือแมวตัวนั้นในจังหวะที่คนขับชิดเลนซ้ายเลนซ้ายบ้านเขาคือเร็วมากอะและคนขับเธอก็เป็นผู้หญิงซะด้วยสติและสายตาเธอดีมากน้องแมวตัวเล็กขนาดนั้นน่ะยังมองเห็นอีกในจังหวะนี้เธอไม่รอช้ารีบให้สัญญาณกับรถคันหลังว่าจอดก่อนและก็บังเอิญพอดิบพอดีที่เธอมีอุปกรณ์จับสัตว์ติดรถมาด้วยไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปอุ้มน้องแมวจากนั้นก็อุ้มขึ้นรถด้วยความดีใจเช็ดตัวน้องแมวไปยิ้มไปจิตใจสาวคนนี้เธอดีงามมากพอหลังจากนั้นก็ดูแลเป็นอย่างดีตรวจสุขภาพทำความสะอาดรวมไปถึงอาหารแสนอร่อยที่มอบให้แก่น้องแมวน้อยด้วยอันดับที่2นายพานสุดโหดกระโดดเข้าไปช่วยกวางติดน้ำแข็งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวสำหรับสัตว์สายพันธุ์ต่างๆในช่วงที่อุณหภูมิได้เกิดการติดลบอย่างกระทันหันจู่ๆก็เย็นเฉียบพลันสัตว์บางสายพันธุ์ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยความท้าทายนี้มันแสนจะน่ากลัวชะมัดทุกคนลองนึกภาพตามผมดูขนาดปลาที่ว่ายน้ำอยู่จู่ๆยังถูกแช่แข็งอ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้ไม่ใช่ปลาแต่อย่างใดแต่เป็นกวางที่มีขนาดใหญ่พอตัวได้ตกลงไปในทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งเยละเยือกระโดดยังไงก็ออกไม่ได้อ่ะจนกระทั่งมีนายพานสองคนได้เดินมาเห็นกวางน้อยเข้านายพานจึงใช้เชือกที่พกมาด้วยจับมัดเป็นห่วงแล้วก็โยนเพื่อหวังจะเกาะตัวกวางและก็ช่วยกันดึงขึ้นมาเคยเห็นแต่นายพานออกล่าไม่เคยเห็นนายพานจิตใจดีขนาดนี้เลยอ่ะสุดยอดไปเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการช่วยกวางขึ้นมาจากทานน้ำแข็งเหมือนน้องกวางมันตื่นคนน่ะไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่และนายพานก็ได้สังเกตว่า2ขาหลังมันขยับไม่ได้เพราะเนื่องจากน้ำแข็งด้านใต้มันได้ล็อกขาไว้เรียบร้อยแต่ว่า2ขาหน้านะครับยังขยับได้อยู่กวางจึงตัดสินใจตะเกียกตะกายเต็มที่นายพานก็ช่วยดึงเต็มที่เช่นเดียวกันสรุปเหตุการณ์ในอันดับที่2นายพานผู้ใจดีก็สามารถดึงกวางขึ้นมาได้และถ้าเราสังเกตกวางยังเดินโซซัสโซเซอยู่เลยโอ้โหแช่แข็งมาตั้งหลายชั่วโมงขานี่ชาหมดแล้วอันดับที่3ช่วยแกะบิ๊กฮอร์นที่เขาไปเกี่ยวกับต้นไม้และหลายคนคงรู้จักแกะสายพันธุ์นี้กันดีเป็นแกะที่มีขนาดเขาใหญ่เอาเรื่องลักษณะจะม้วนโค้งแปลกๆเป็นแกะที่ชอบใช้ความรุนแรงชอบมีเรื่องกับคนเห็นคนนี้ไม่ค่อยถูกชะโลกหรอกมาถึงก็วิ่งเข้าใส่เลยแกะสายโหดกระโดดใส่ซะหน้าทิมถึงมันจะโหดกับคนขนาดไหนก็ตามทีเถอะถ้าเกิดมันตกทุกข์ได้ยากคนก็พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือเสมอซึ่งในเหตุการณ์นี้เขาของมันดันไปเกี่ยวกับต้นไม้จะกระเสือกกระสนขนาดไหนก็ออกไม่ได้สักทีอะและถ้าเราสังเกตลูกแกะตัวนี้มันก้าวราวด้วยขนาดคนจะเข้าไปช่วยยังเกือบเจอขวิดอะชายรองเท้าฟ้านี่เสี่ยงมารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองถ้าเกิดปล่อยไว้แม่แกะคงเฝ้ามองทำไมลูกไม่ยอมกลับบ้านสักทีชายคนนี้จึงตัดสินใจขอเดินเข้าไปช่วยมันดีกว่าโยกซ้ายโยกขวาดึงขึ้นดึงลงก็ยังไม่ออกสักทีอ่ะมันออกยากซับซ้อนจริงเว้ยเฮ้ยถ้าเราสังเกตที่เขาแกะมันจะม้วนโค้งเข้าหาลำตัวมันเลยเป็นสาเหตุที่เขาหลุดออกยากนั่นเองพอหลังจากชายคนนี้ได้หาวิธีช่วยเหลือกว่า10 นาทีสุดท้ายก็สามารถช่วยแกะน้อยให้ออกมาจากต้นไม้มรณะได้เย้อันดับที่4ช่วยลูกช้างติดบ่อโคลนช้างแอฟริกามันจะมีขนาดตัวที่แบบใหญ่มากแถมดุซะด้วยซึ่งในเหตุการณ์นี้เป็นฝูงช้างแอฟริกาที่เดินออกมาหาน้ำกินแต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้มีลูกช้างตัวหนึ่งพลาดตกหงายท้องตีลังกาพอแม่เห็นแม่ก็เดินมาแต่เอางาช่วยลูกขึ้นมาไม่ได้เลยขนาดหลุมก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าลูกช้างตัวเล็กเกินไปเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเองเรี่ยวแรงยังไม่ค่อยมีกระโดดขึ้นจากหลุมเองไม่ได้ส่วนแม่ก็มองแล้วมองอีกคิดหาวิธีช่วยลูกน่าสงสารจังเลยอะแต่แล้วในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเสมอเพราะว่ากลุ่ม
ช่วยเหลือได้เกิดเข้ามาเห็นพอดีแต่การจะเข้าไปช่วยลูกช้างมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อเพราะถ้าเราสังเกตแม่ช้างนี่ห่วงลูกมากไม่ยอมปล่อยให้ข้าสายตาเลยป้องกันอย่างหนาแน่นแต่กลุ่มช่วยเหลือก็ปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งออกมาได้ด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์บินผ่านเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในจังหวะที่แม่ช้างเดินออกมากลุ่มช่วยเหลือก็รีบวิ่งเข้าไปหาลูกช้างพร้อมแรงพร้อมใจกันนับ 1 2 3เอ้าดันพอหลังจากช่วยลูกช้างขึ้นมาได้แม่ช้างก็รีบวิ่งตรงเข้ามาแม่จ๋าแม่จ๋าเมื่อกี้มนุษย์ช่วยลูกไว้อ่ะแม่ช้างก็เอางวงมากอดลูกเป็นคลิปที่ซึ้งมากๆเลยอันดับที่5ช่วยลูกเป็ดกาบกาบให้ออกมาจากท่อระบายน้ำซึ่งมันก็แน่นอนเลยถ้าใจพูดถึงเป็ดกาบกาบหลายคนคงนึกภาพออกที่ลูกเป็ดเดินต่อแถวกันแม่ไปไหนหนูไปด้วยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันน่าเศร้านิดหน่อยซึ่งเป็นลูกเป็ดน้อยที่ถูกพายุพัดตกท่อพอหลังจากพายุสงบลงชายที่ชื่อณรงค์ก็เกิดได้ยินเสียงเป็ดไม่รอช้านะครับรีบโทรหาหน่วยกู้ภัยในจังหวะนี้แม่เป็ดเครียดมากเดินกาบกาบรอบท่อเลยกู้ภัยต้องรีบเข้ามาปลอบก่อนเดี๋ยวแม่เป็ดใจอ่อนเกิดเป็นลมไปในจังหวะนี้ใช้แม่แรงงัดท่อแม่เป็ดก็ไม่ยอมไปไหนเลยคอยเดินส่งกำลังใจเต็มที่พอหลังจากนั้นก็มุดลงไปและกู้ภัยก็สามารถช่วยลูกเป็ดน้อยได้ซึ่งในตอนนี้ช่วยได้เพียงแค่ตัวเดียวเองยังมีอีก 5-6 ตัวนู่นแน่ที่ยังไม่สามารถช่วยได้ต้องแกะท่ออีกฝั่งนึงออกเพราะเนื่องจากลูกเป็ดเดินอิเลเคขาไปทั่วงานใหญ่เลยทีนี้พอหลังจากงัดท่อออกมาได้ลูกเป็ดจำนวนมากก็ต่างพากันดีใจและก็เดินตามตูดแม่กลับบ้านพร้อมความสุขอันดับที่6ช่วยยีราฟจากสระว่ายน้ำเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่าจะมียีราฟขายาวคอยาวมาตกลงไปในสระว่ายน้ำหน้าบ้านโดยเหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นยีราฟที่มีความสูงประมาณ4เมตรสงสัยมันนะครับจะหิวน้ำจึงเดินออกมาจากป่าแล้วก็มุ่งหน้ามาที่บ้านคนระหว่างกินอาจจะพลาดตกลงไปบวกกับขนาดสระน้ำมันลึกเอาเรื่องขึ้นไม่ได้สิทีนี้มันชันเกินแล้วก็บังเอิญพอดิบพอดีที่ชาวบ้านแถวนั้นไม่เห็นซะก่อนเลยไปอ้อนวอนเพื่อนบ้านมาช่วยดึงเชือกหน่อยเร็วยีราฟตัวมันใหญ่เกินดึงคนเดียวไม่ไหวอ่ะพอหลังจากเพื่อนบ้านทราบข่าวก็แห่กันมา 6-7 คนแรงดึงก็จะเหลือเฟือเดินเป็นฮีโร่เลยแต่พอมาถึงเหตุการณ์หน้างานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อเพราะว่ายีราฟตัวนี้มันอยู่ไม่เฉยเลยอ่ะกระโดดทีน้ำแตกกระจายแต่ความตั้งใจของทีมช่วยเหลือต่างคนก็ไม่ยอมแพ้จะช่วยน้องยีราฟให้ได้จึงอาศัยช่วงที่มันเผลอนี่แหละไปจับหูล็อกหัวจากนั้นก็รีบเอาเชือกไปมัดตัวพร้อมกับตะข่ายที่แข็งแรงด้วยขนาดน้ำหนักของยีราฟที่หนักประมาณ1ตันมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะดึงมันออกมาได้อ่ะแต่ว่าพลังของชาวบ้านที่แต่ละคนกล้าบึกทั้งนั้นเลยเอ้า1 2 3ดึงสรุปเหตุการณ์ในอันดับนี้ชายกล้าบึกแต่ละคนก็สามารถช่วยน้องยีราฟได้อันดับที่7ช่วยเสือดาวตกบ่อที่มีความลึกกว่า20เมตรถ้าขึ้นชื่อว่าเสือดาวหลายคนคงนึกถึงความก้าวร้าวของมันเสมหะแทบพุ่งโดยเหตุการณ์แนนดับนี้ได้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเป็นเสือดาววัยรุ่นที่ตกลงไปในบ่อน้ำขนาดความลึกเกือบ20เมตรแน่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการนำตัวเสือดาวขึ้นมาใครจะกล้าลงไปจับวะเนี่ยมันกัดอย่างเดียวไม่ฟังใครเลยชาวบ้านจึงระดมสมองคิดหาวิธีและทางออกประสานไอคิวชาวอินเดียเลยปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งออกมาได้โดยการใช้กรงเหล็กขนาดใหญ่พอตัวหย่อนลงไปในบ่อจากนั้นเจ้าเสือดาวก็เดินเข้าไปในกรงเหล็กจากนั้นก็จัดการปิดประตูเลยไอเดียนี้ปังมากถ้าเราสังเกตสีหน้าท่าตาเสือดาวตอนนี้ไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่เหมือนมันจะขอบคุณน่ะแววตาดูเป็นมิตรมากๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอะทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยเสียงน่ากลัวขนาดนี้จะกดไหมวะเนี่ยและใครที่ชอบดูสปอยล์ซีรีส์ไปกดซับช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรฟิน